นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธินและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่14กันยายน2560เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะตลาดหุ้นไทยโอ้โหลากกันขึ้นไปขึ้นไป 1652.51 จุดเป็นจุดไฮของวันแล้วหลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ไหวก็ลงไหลลงมาไอ้เราก็นึกว่าพอลงมาเสร็จมันจะมีรีบาวด์ขึ้นมาบ้างมันก็ไม่ขึ้นไปสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมก็ติดลบไปเล็กน้อยนะคะไปปิดอยู่ที่ 1642.94 จุดนั่นเองสำหรับเมื่อวานนี้ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละค่ะมันมีข่าวดีขึ้นมาแล้วนะแต่ไม่รู้ตลาดไทยจะยังไงคือบางทีนะเราก็อยากจะดีตามต่างประเทศเขาเนาะเมื่อวานนี้เอาเป็นว่ามันไปไม่ไหวไงตลาดไทยไปไม่ไหวก็ลงมาเนาะทีนี้ต่างในส่วนของต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะก็ปรากฏว่าทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq คือหลังจากที่คือมันเมื่อวานนี้จริงๆแล้วคือบวกไปเล็กน้อยท่านเองอะแต่จริงๆการบวกเล็กน้อยของเขาเนี่ยปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะประเด็นคือน้ำมันดิบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทะยานขึ้นมานะรวมกับมีเรื่องของความหวังว่าคณะทำงานของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะผลักดันมาตรการภาษีให้ได้เป็นผลสำเร็จภายในสิ้นปีนี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นประเด็นที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะส่วนทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นนะคะก็เปิดมาเนี่ยบวกไปละ 0.03% นะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.08% แล้วก็ยังมีทางด้านของหางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.34% เวสต์เทสไต้หวันนะคะบวกไป 0.15% คอสปีเกาหลีใต้ 0.08% ที่บวกไปนะคะอินโดนีเซียบวกไป 0.25% ค่ะฟิลิปปินส์เช้านี้บวกไป 0.5% แล้วก็สเตทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.14% ด้วยกันค่ะทีนี้เราเห็นภาพตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วมาดูราคาน้ำมันที่บอกว่าทะยานเนี่ยนะคะ $49.30 ต่อบาร์เรลประเด็นก็คือว่าพบกำลังการผลิตโลกเนี่ยลดลงนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนในเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็ประเด็นเนี่ยมาจากว่าอุปสงค์เนี่ยนะคะโตในยุโรปแล้วก็สหรัฐรวมไปถึงทางด้านของโอเปกเขาก็ลดกำลังการผลิตก็เลยทำให้ในแง่ของตัวน้ำมันดิบในตลาดโลกอะค่ะน้ำมันดิบแบบแหล่งผลิตของโลกเนี่ยนะคะปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ทำให้ไปปิดอยู่ที่$49.30ต่อบาร์เรลสำหรับเมื่อคืนนี้สำหรับราคาน้ำมันดิบเนาะส่วนทองคำลบต่อนะคะ3วันต่อเลยก็มันมีแต่ข่าวดีอ่ะ $1,328 ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทค่ะแข็งเหมือนเดิม33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็เป็นภาพเงินบาทค่าเงินบาทล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Channel 8 Thailand ที่เป็นแฟนเพจนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ YouTube Channel 8 Thailand ก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยเว็บไซต์ www.channel8thailand.com เป็น HD เลยนะคะคุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดมาได้เลยค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ตัวนี้ก็เป็น HD เหมือนกันพิมพ์ Channel CHANNEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะใครยังไม่มีเนี่ยมีเถอะจะได้มีก่อนเพื่อนนะต่างประเทศเขาใช้กันหมดแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าRoku TV เนี่ยแบบคือสามารถพกพาไปไหนก็ได้อะแค่มีเน็ตนะคะคุณผู้ชมนะในนั้นก็จะมีหลากหลายช่องมากเลยในต่างประเทศ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกช่องไทยยังมีอยู่แล้วนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะก็รับชมได้นะเป็น HD ทุกช่องเลยแม้กระทั่ง YouTube คุณผู้ชมก็สามารถยิงจากโทรศัพท์นี่แหละค่ะยิงขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็
สามารถโทรศัพท์ได้ตามปกติแล้วค่ะใช้เป็นรีโมทจากโทรศัพท์ก็ได้เนาะถ้าเกิดดู YouTube เนาะก็พกพาไปไหนก็ได้นะคะแค่เสียบเข้าไปที่หน้าจอเปิดเน็ตจบทั้งต่างประเทศทั้งต่างจังหวัดสามารถใช้ตัวนี้ได้แค่มีเน็ตเท่านั้นละค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทาง www.wellnessworkshop.com นะคะเอาละค่ะตอนนี้ต้องมาติดตามกันต่อเห็นหลายๆคนมารอกันแล้วนะคะไม่แน่ใจว่านักวิเคราะห์พร้อมหรือยังคะพี่จุงคะพี่จุงพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมนะคะพยายามติดต่ออยู่เนาะพี่จุงทำไมไม่รับสายคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยแล้วเนาะสงสัยติดอะไรกันอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมทักทายคุณผู้ชมก่อนเนาะ คุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะแหมมาตอบบัตรแล้วคะแซวๆมาทุกเช้าเลยมาก่อนคนแรกทุกเช้าเลยนะคะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธศักดิ์มีนาชาลิติสุขกายสบายใจร่ำรวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะคุณพัทรานิตคุณปอมเสียงใสขึ้นแล้วใช่มันดีขึ้นค่ะแต่มันยังมีไออยู่นะคะสวัสดีครับคุณปอมเสียงดูดีแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะคุณดีนะคะสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะมารอฟังนักวิเคราะห์หน้าตาหล่อพี่เจนฝากโทรหาพี่จุ้งหน่อยสิ ไม่รับสายสักทีคุณใบตองสายหยุดสวัสดีค่ะดูทุกวันนะขอบอกขอบคุณมากค่ะคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานทุกท่านขอให้เฮงๆรวยๆด้วยกันนะคะสาธุนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดคุณเป๋าตรงสวัสดีครับคุณปอมหายดีหรือยังครับใกล้หายแล้วค่ะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณพัชรนันสวัสดีครับคุณปอมและนักลงทุนทุกท่านขอให้รวยๆๆเฮงๆๆนะคะคุณปังคุงสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็เริ่มถามคำถามกันแล้วด้วยเดี๋ยวขอเช็คอีกทีพี่จุ้งพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้างั้นเดี๋ยวถ้างั้นปอมขออะไรเนี่ยเอาบอกว่าพี่เจนบอกว่าเห็นเดินกับสาวๆอยู่ชั้นล่าง พี่เจนคะพี่เจนมาเข้ารายการเลยดีไหมคะแหมว่างมาแซวได้ขนาดนี้เนี่ยเนาะคุณจำนงสวัสดีค่ะอ้าวพี่จุ้งมาแล้วพี่จุ้งสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเบามากเบามากเหรอเดี๋ยวได้พี่จุ้งได้ยินหรือยังเดี๋ยวช่วยเพิ่มเสียงช่วยเพิ่มเสียงให้ด้วยนะคะเพิ่มเสียงในไมค์อะค่ะพี่จุ้งบอกว่าเบามากเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวเราพี่เจมอุ๊ยมาเพิ่มในหูทำไมได้ยินละเอามันดังในหูต่ำมากเลยโอ๊แสบแก้วหูโอ๊ยแล้วก็นะขอถอดหูแป๊บนึงเป็นหูหนวกไปแล้วโอ้โหมึนเลยอ่ะพี่จุ้งเมื่อกี้พี่เจนแซวบอกว่าเห็นเดินกับสาวๆอยู่ชั้นล่างโอ้โหอีกแล้วแหมพี่จุ้งวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันต่อเนี่ยเห็นแบบโอ้โหต่างประเทศจริงดาวโจนส์ก็ดีน้ำมันก็ขึ้นเราเนี่ยเมื่อวานนี่เหมือนถูกขึ้นไปลากไปเชือดเมื่อวานถูกบ้านปูทำชำเรามาคือจริงๆก็ขึ้นดีอยู่แล้วอยู่ดีพอบ้านปูเจอเรื่องของตัวไอตัวลูกเขาเรื่องของการเรื่องอินโดนีเซียก็เลยทำให้เซนติเมนต์มันถูกคือคนด้วยความกังวลว่าจะทุนจะลงเมื่อไหร่อยู่แล้วไงใช่ไหมพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บก็ถือโอกาสเทคโปรฟิตทำกำไรนะบอลจริงๆแล้วก็เลยแค่แต่ว่าถ้าดูจริงๆก็ตลาดก็สู้กลับขึ้นมาเห็นไหมก็คือไม่ได้ลงไปลึกอะไรมากมาแค่มันบวกลดช่วงบวกลงมาจนปิ่มลบนิดหน่อยหรือบวกนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีกำลังที่ยังต่อส่วนเพราะจริงๆถ้ามองเนี่ยขาลบในเชิงโครงสร้างเราเนี่ยมันไม่มีมันมีลายตัวลายบุคคลลายประเด็นนิดๆหน่อยปิดย่อยนะเพราะดูหลักการก็คือดูค่อนข้างค่อนข้างแข็งแรงอยู่ยังก็คงเฮดดิ้งกินกำไรไปเรื่อยๆนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือตลาดก็อาจจะหมุนวนไปเอาตัวที่แลกการเพย์มากๆมาเล่นนะตัวที่ยังไม่ขึ้นเลยอะไรพวกเนี้ยนะที่เป็นหุ้นที่ไม่ใช่แบบโอ้ขนาดเล็กมากเกินไปนะก็อาจจะมาเล่นพวกอย่างก่อนที่พวกทูอะไรพวกนี้นะทู AAV KCE อะไรพวกเนี้ยที่เป็นตัวที่เคยเป็นหุ้นขาประจำของตลาดแต่ว่าถูกแผ่วๆไปกลุ่มเนี้ยหรือแม้แต่พวกท่องเที่ยวนะการบินไทยมินอะไรพวกเนี้ย CPF นะที่ราคาหุ้นแย่ๆ TU พวกเนี้ยก็อาจจะหยิบมาเล่นในช่วงที่ตลาดจะเอาขึ้นตัวเดิมๆขึ้นต่อให้มันพักบ้างนะฮะก็เราคิดว่ายังอยู่ด้านบนก็คงประมาณ650บวกลบนิดหน่อยตรงนั้นนะยังเป็นแนวต้านอยู่เทรดดิ้งก็คือประมาณ1,640-1,638เทรดดิ้งคือลงมาโซนเนี้ย
ก็เข้าไปซื้อแล้วเด้งสวนขึ้นมาแต่ตัวที่เลือกอย่างที่บอกเลือกตัวที่แลกกาดแล้วก็จริงๆกลุ่ม property ก็น่าจับตาดูนะเพราะว่าหลายคนก็พยายามแย่แบงค์ชาติว่าเฮ้ยอาจจะต้องลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะถ้าในเคสลดดอกเบี้ยจริง property ก็จะคึกคักขึ้นมานะก็เป็นตัวเลือกสองสามเซกเตอร์ที่พอเชื่อจริงได้แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณก็คงไปจับตาดูพอเลยสมมติถ้าเดินเรือนช่วงเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยคงต้องดูเรื่องงบละเพราะว่าตอนนี้เซนติเมนต์ที่หนุนตลาดขึ้นมาก่อนนี่คือเขามองว่าอิมตามาสามเนี่ยน่าจะมีอิมพูฟขึ้นของงบการเงินถ้าออกมายิงโดยรวมตามคาดเนี่ยตลาดก็จะกล้าที่จะเข้าต่อตามาที่สี่เพราะว่าตามาที่สี่ยังไงเนี่ยมันดีกว่าสามโดยธรรมชาตินะถ้าสามเนี่ยแย่สองแย่สุดไปแล้วสามดีขึ้นนิดนึงแล้วสี่ดีแล้วต่อได้หนึ่งซึ่งจะดีที่สุดของทุกปีอยู่แล้วโดยธรรมชาติหุ้นก็จะมีโอกาสที่จะวิ่งในเชิงนั้นนักวิเคราะห์แน่นอนก็จะเริ่มปรับประมาณการขึ้นที่ตอนนี้มองว่าทั้งจดทะเบียนเนี่ยเติบโตประมาณแค่ 5-6% เองถ้าเกิดมีแนวโน้มดีขึ้นเขาอาจจะปรับการเติบโตซึ่งก็ PE ปัจจุบันก็เลยทำให้หลายคนก็กลัวๆใกล้16เท่ากล้าซื้อดีไม่ซื้อทีถูกไหมตลาดนี้แต่ถ้าเกิด earning มันโตมากกว่าที่คิดปีก็อาจจะลงไปสัก15เท่ากว่าคนก็อาจจะกลับไปที่16เท่ามันก็อาจขึ้นได้สักหน่อยอาจจะ 6,000-6,80-1720ในเคสอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้อาจจะต้องใช้วิธีการ selective buy นิดนึงคงจะเหมารวมไม่ได้แล้วก็คนที่เล่นอินเด็กซ์มากๆเนี่ยก็จะกลับไปคล้ายๆช่วงก่อนนั้นที่อินเด็กซ์ขึ้นมาจำได้ไหมที่มันวิ่งอยู่ประมาณสัก 1,500 กว่าๆบวกลบไปปลายบนนั้นอย่างนั้นอินเด็กซ์มันจะดูเหมือนไม่ไปไหนแต่จริงถ้าไปดูหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงสมุนไปหมุนมาค่ะนะมันจะกลับไปทรงนั้นอยู่จนกว่าตัวเลขงบการเงินไตรมาส3จะออกมาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเราผ่านจุดที่ดีที่สุดขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นแกว่งตัวในแคบๆอีกนะคะใช่ก็อาจจะไปเลือกตัวที่แลกกาดอย่างที่บอกตัว AAV KCE 2ก็อาจจะกลับมาเล่นกันแล้วท็อปพลิกพี่จุ้งเป็นตัวไหนคะวันนี้เราเลือกหุ้นที่นอกสายตานิดนึงเราเลือกตัว The Steel นะฮะ THE 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 นะครับนึกอะไรไม่ออกก็คือจริงๆแล้วเขาทำเหมือน TMT เลยขาเหล็กไทยเหมือนกันเป๊ะสองคนเนี้ยแข่งกันเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของประเทศแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักเต๋อมีรู้จักกับ TMT ทั้งจริงๆบางทีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขายมากกว่า TMT นะคือขายเหล็กเหมือนกันเลยถามว่าเหล็กประเภทที่เขาขายเหล็กเลี่ยนเหล็กรูปพรรณที่เราไปทำโครงหลังคาบ้านเอ้ยที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเหล็กตัวซีไม่ใช่เป็นเหล็กเส้นที่ทำตึกนะไอ้นั่นน่ะแย่นะดีมาซัพพลายมันท่วมอุตสาหกรรมมากขณะที่เหล็กรูปพรรณอย่างที่ตัวเด๋อทำหรือ TMT ทำเนี่ยเป็นกลุ่มเหล็กที่มีความต้องการเนี่ยมากกว่าการผลิตในประเทศต้องนำเข้ามากกว่าครึ่งหนึ่งปัจจุบันนะแต่จริงๆก็เป็นตัวที่ไปได้เรื่อยๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเพิ่งคล้ายๆกึ่งๆแบ็กดอร์เข้ามานะก็คือมีการเปลี่ยนธุรกิจธุรกิจเข้ามาในตลาดเข้ามามันก็เลยทำให้ดูเหมือนคนไม่รู้จักนะชื่อเดิมก็ชื่ออะไรคะเป็นบริษัทไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าใช่ตัวตี้หรืออะไรสักอย่างแต่แน่ใจว่าจะเป็นการเปลี่ยนธุรกิจเข้ามานะฮะก็กลุ่มของคุณบุญชัยเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในตัวเดิมนะก็ธุรกิจเด็กก็คือจริงๆพูดง่ายจริงๆปัจจุบันเนี่ยถือว่าใหญ่สุดในประเทศแหละในเชิงของที่อยู่ในตลาดนะที่ขายถ้าไม่นับพวก SSI G Steel ที่พวกนั้นผลิตเหล็กต้นน้ำใช่ไหมปริมาณการขายเนี่ยมันดูสูงแต่ว่ามาที่กำไรมันน้อยนะจริงๆข้อแตกต่างของตัวเดอะกับ TMT มีอยู่จุดหนึ่งก็คือตัวเดอะมีโรงงานต้นน้ำของตัวเองด้วยคือมีโรงงานเหล็กรีดร้อนของตัวเองค่าซีประมาณสัก 600,000 ตันต่อปี SSI เนี่ย4ล้านนะ G Steel ก็ 2-3 ล้านเหมือนกันเขาเนี่ยผลิตตัวเนี้ยผลิตเต็มกลางผลิตแหละลูกก็ส่งตัวเหล็กแผ่นรีดร้อนเนี่ยมาให้ตัว TMT แปรรูปเป็นท่อมั่งเป็นตัวกล่องตัว C มั่งอะไรอย่างงี้นะคำถามก็คือตัวนี้มันดีมั้ยถือว่าดีเราคิดว่ากำไรเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่หนีกับเขาเรียกว่า TMT เลยค่ะคือพูดง่ายๆว่าตัว TMT กำไรปีหนึ่ง700ล้านมั่ง600ล้านมั่งแล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ใกล้ๆกันต่อปีกำไรใกล้ๆกันแต่ความแตกต่างคือเนื่องจาก TMT ไอ้ตัวเดิมเนี่ยมีลูกที่เป็นลงรีดร้อนเนี่ยเวลาเหล็กขาขึ้นเนี่ยมันจะมีกำไรพิเศษจากการเกณฑ์จากวินยูนทูรี่ที่มันบวกขึ้นมาด้วยเพราะว่ากว่าเหล็กรีดหรือต้นทุนวัตถุเหล็กหรือสแลบเนี่ยวิ่งมาจากเมืองจีนหรือที่ไหนในโลกเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนรวมๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีต้นทุนเก่ารออยู่ถูกมั้ยถ้าเหล็กมันตรงเนี้ยอย่างเดือนเนี้ยเดือน9ราคาเหล็กขึ้นมา 20% แน่นอนเวลาขาบวกเนี่ย TMT จะบวกไม่เท่ากับเดอะจะบวกได้เยอะกว่ามาร์จิ้นก็จะถางขึ้นไปเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบมันต่ำ
ราคาขายมันเรียลไทม์ราคาขายขึ้นไปตอนนี้ราคาเหล็กเนี่ยขึ้นไปสูงสุดในรอบหลายปีแล้วนะเหตุผลที่หลบขึ้นไปก็เพราะว่าจีนเนี่ยไปการคัดซัพพลายในโรงเหล็กขนาดเล็กของเขาคือมา 2-3 ล้านตันที่ไม่มีสภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกไปให้หมดคือปิดเพื่อลดซัพพลายส่วนเกินของระบบด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องปัญหาสิ่งมลภาวะสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยทำให้ซัพพลายเหล็กในตลาดโลกหายไปแล้วคนที่ขายด้ำราคาก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนกลุ่มกูเนี่ยโรงงานเหล็กที่ไม่มีสิทธิภาพเนี่ยไม่เอาเรื่องของมลภาวะมาคิดไม่เอาเรื่องของต้นทุนนู่นนี่คิดก็ขายราคาถูกเข้าไปในตลาดโลกทำให้ราคาเหล็กโลกมันไม่ดีนะฮะพอโรงงานที่เป็นมาตรฐานทั่วๆไปโรงงานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ถือหุ้นเนี่ยเขาขายราคาที่มันทำกำไรกันทุกคนเพราะนั้นราคาเหล็กที่ตัดไปลงมา400กว่าเหรียญต่อตันเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเห็นยากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ590 550ซึ่งเป็นราคากลางๆที่คนซื้อก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนคนขายก็ไม่เดือดร้อนช่วงพีคมากๆสมัยซูเปอร์ไซเคิลที่เหล็กกลุ่มเหล็กเวอร์มากๆคือมันขึ้นมา 8-900 เหรียญซึ่งเป็นช่วงโอลิมปิกเศรษฐกิจบูมมากๆซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเหล็กไม่ใช่ไปส่งกันละน่าจะอยู่ประมาณคล้ายๆน้ำมันคือขึ้นหลังจากที่บอททอมไปที่20กว่าเหมือนน้ำมันเนี่ยก็มาค้าง560เนี่ยเหล็กก็นะ300กว่าแย่สุดตอนนี้ก็มาค้างประมาณ5-600นะเพราะนักอุตสาหกรรมเหล็กจะทำกำไรได้ดีขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตอย่างบ้านเราเนี่ยการรถไฟฟ้ามาทั้งหลายเนี่ยมีสถานีมีอะไรใช้เหล็กรูปพรรณเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการมีเนี่ยมันก็จะเติบโตต่อเนื่องเราคิดว่าตัวเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งกึ่งลงทุนที่อาจจะให้แนะนำให้ยังเก็บไว้ถ้าเทียบง่ายๆว่าเราจะประเมินราคากันยังไงนะ TMT เนี่ยกำไรประมาณใกล้เคียงกันประมาณ 5-600 ต่อปีใช่ไหมมี market cap ประมาณสัก 7,000 ล้านกว่าๆตัวเดอะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี market cap อยู่ 5,000 ล้านนะกำไรพอๆกันนะเพราะนั้นหมายความว่าตัวเดอะเนี่ยถ้าลบไปแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ประมาณสัก 30-40% ค่ะนะฮะพูดง่ายๆคือประมาณสัก6บาทในมุมมองของเราเราคิดว่าประมาณ6บาทกว่าโอ้เพราะกำไรไม่เหมือนไม่ต่างกันนี่ทีเอ็มทีแล้วก็เดอะแต่ว่า market cap ของ TMT เนี่ย 7,000 กว่าล้านเหลืออยู่แค่ 5,000 ล้านเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าบริษัทมันเหมือนกันใกล้เคียงกันมากฐานะการเงินก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะนี่เหมือนกันตัวเดอะก็มีอัพไซด์ประมาณตรงนั้นก็คือเรามองที่มัน6บาทก็เป็นตัวนึงที่ผมคิดว่าคุณละเลยหุ้นกลุ่มเหล็กไปเยอะเพราะมองว่ามันห่วยจริงๆก็ห่วยเพราะว่าSSI กับ G Steel มันแย่มากถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้คนมองภาพเหล็กแย่หมดจริงแล้วเนี่ยเหล็กในตลาดมีหลายคนที่ดีนะแป๊บก็เป็นบริษัทที่เราเคยชอบเหมือนกันแป๊บก็ดีนะฮะแป๊บเนี่ยเล็กกว่าเดอะกับ TMT มีหลายบริษัทที่ดีแต่ว่าคนถูกภาพใหญ่ที่มันเบลอๆจากทำให้คนไม่สนใจพีพวกนี้ต่ำสิบหมดทุกตัวค่ะคราวนี้เมื่อวานปิด4.68เหมือนช่วงนี้มันช่วงพักฐานของเขาหรือเปล่าคะใช่เพราะว่าเริ่มมีคนเข้าไปคุยบ้างแล้วนะครับ รับที่เท่าไหร่ดีครับจุ้งฮะรับที่เท่าไหร่ก็ประมาณ ผมคิดว่าราคาถ้ามันย่อมาเมื่อวานมันย่อมาให้ละนะค่ะก็ประมาณเนี้ยฮะ4.66-4.68เนี่ยผมว่าน่าสะสมไว้ก่อนโอเคนะครับท่านเล่นสั้นเนี่ยคนก็อาจจะมอง4.88นะค่ะแต่จริงๆผมคิดว่าดอยเขาเรียกว่าอะไรนะยอดเก่าคือตัวเนี้ยทำยอดเก่าไว้ประมาณ5.60ถ้ากำไรกลับมานิวไฮเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็เฟสแรกต้องทดลองประมาณสัก5.60ในกรอบด้านบนและพื้นฐานลงมาสัก6บาทโอเคค่ะถามอีกตัวหนึ่ง S50U17 ค่ะพี่จุ้ง S50 เมื่อวานหลังจากที่ลงไปตอนนี้มีอาการฟื้นขึ้นมาแล้วฮะก็จริงๆถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเซตก็เรียกเซต50ค่ะนะเซต50เนี่ยกำลังเทสไฮนะก่อนหน้านี้เซตอินเด็กซ์เทสไฮไปละถูกไหมแต่เซต50เนี่ยยังไม่ได้ทำไฮเซต50ในเชิงหลักการหลักดีว่าเฮ้ยเพราะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันยังไม่มีแรงซื้อเข้ามาจริงจังฝรั่งไม่ได้ซื้อจริงจังแต่ว่าคนไปเล่นในเซตตัวหลอกมากกว่าตัวเซต50นะตอนเนี้ยไฮเก่าที่ทำเซต50ทำไว้เนี่ยประมาณ1083นะค่ะเทียบกับเซตอินเด็กซ์ซึ่งตอนนี้เทสไปแล้ว1096ด้วยมันมีถ้าย้อนกลับไปปี131096ถ้าปี15เนี่ย1083ค่ะขณะที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยนิวไฮไปแล้วนะทำไฮได้แล้วนะก็ต้องดูว่าเอ๊ะสุดท้ายเม็ดเงินมันจะอะโลเคทกลับเข้ามาซีหุ้นใหญ่ไหมถ้าไม่มายังเล่นแพทเทิร์นเดิมเนี่ยเซต50ไม่ไปเนี่ยก็อาจต้องไปเล่นตัวรองที่เราพูดว่าต้องเล่นตัวแรกก่อนเหตุผลตัวหนึ่งที่ทำให้เซ็ต50เนี่ยมาไม่ได้คือแบงค์มันไม่มาแบงค์มันไม่มาเพราะว่าแบงค์เนี่ยยังมีปัญหาเรื่อง NPL ของ SME แล้วอย่างที่พูดว่า
ถ้าเสี่ยงมีความเสี่ยงว่าคนกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยใช่ไหมช่วงลดดอกเบี้ยแบงก์จะเจ็บตัวเพราะว่าไงต้นทุนฟิกไว้ฝากประจำฝากอะไรฟิกไว้แต่ปล่อยโฟลติ้งถูกไหมถ้าลดดอกเบี้ยปุ๊บต้องลดดอกเบี้ยลูกค้าทันทีมาร์จิ้นเน็ตอินเทอร์เน็ตมาร์จิ้นในช่วงสั้นของแบงก์ก็จะถูกปีเพราะนั้นคนก็เลยเก่งไว้ก่อนว่าถ้าเกิดแบงก์ลดขึ้นมาแบงก์ชาติลดขึ้นมาเนี่ยแบงก์อาจจะเจ็บตัวช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นคนก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเข้าแบงก์เท่าไหร่นะเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเซ็ต50ยังไม่สามารถทำหายได้นะฮะก็ผมคิดว่าตัวยูถ้าเล่นกรอบสั้นเนี่ยก็เล่นในกรอบเนี่ยประมาณไม่เกิน1055 1058เป็นแนวต้านใช่เพราะว่าดูแล้วยังไม่น่าจะวิ่งนะฮะส่วนแนวรับ1049ประมาณนี้นะคะใช่ประมาณนั้น1049โอเคก็อยู่ในกรอบประมาณนี้ขึ้นปุ๊บตัวเส้นเหล็กยังไม่ไปไหนแล้วผมคิดว่ามันยังไม่มีปัจจัยภาคพอที่ผลักดันน้ำมันก็ยังไม่ขึ้นพอที่จะดันให้ตอนนี้ดูนะมีเหลือตัวนึงที่จะช่วยดันตลาดนอกจากเอวทีใช่ไหมและปอทใช่ไหมจริงก็เหลือสอพออีกตัวนึงคือปอทสอพอมาคู่กันแหละแต่รอบนี้สอพอยังไม่ค่อยมาเออทำไมลงทุกวันเลยนะเนี่ยเพราะน้ำมันยังไม่มาไงแล้วเขายังติดเรื่องของประมูลแหล่งสัมปทานใหม่ด้วยนะมันยังไม่เกิดน้ำมันก็ชนอยู่ตรงนี้49 49น้ำมันก็ยังไม่มีเทรนด์จริงๆน้ำมันพูดยากเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วน้ำมันแนวโน้มคนจะใช้น้ำจีนก็อาจจะแบนรถน้ำมันนะในอนาคตถ้าตัวเองผลิตรถไฟฟ้าได้เยอะมากพอเมื่อไหร่เลยนะคะที่เขาเรียกสเกลได้เมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าจีนอาจจะออกมาตรการบางเมืองเนี่ยไม่ใช้รถห้ามใช้รถน้ำมันเลยได้นะโอ้แล้วก็จะเริ่มเป็นเทรนด์แล้วถ้าจีนทำยุโรปไม่ทำเนี่ยก็ตลกละถูกไหมมันก็จะเป็นเทรนด์ว่าความต้องการใช้น้ำมันก็มีจุดหักเหอยู่ระดับนึงที่คนกำลังมองมันก็มีดาวไซด์อยู่โอเคทีนี้มาเดี๋ยวขอสรุปที่พี่จุงเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก่อนว่าเซตเนี่ยวันนี้ก็ให้กรอบไว้นะคะ1640 1638นะคะเป็นแนวรับแนวต้านก็1650เหมือนเมื่อวานนี้เลยอ่ะพี่จุงประมาณเนี้ยไปไหนแล้วให้ดูเป็นตัวตัวก็เน้นหุ้นที่แบบ AAV2 แบบพวกนี้ที่เรามองว่าถ้าเป็นหุ้นใหญ่ที่แบบว่าซื้อเทรดดิ้งเนี่ยผมคิดว่า2ตัวเนี้ยเป็นได้ KCE ตัวแต่ว่าวันนี้ท็อปพิกเป็นเดอะ PSE อันนี้เน้นลงทุนค่ะก็แฟร์ให้6บาทนะคะแต่ว่าแนวรับก็4บาท66 4บาท68ตรงนี้ราคาเพราะมันย่อลงมาแล้วเนาะแล้วก็แนวต้าน4บาท88ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดไปได้เนี่ยมองว่าต้านใหญ่ก่อนใน5บาท60นะคะล่ะมาตอบคำถามกันเลยแล้วกันบริเชียร์ชิปปิ้งค่ะพี่จุงค่ะบริเชียร์ชิปปิ้งยังไม่มีตอนนี้กลุ่มเรือตัวเรือเนี่ยมีคนกลับมาเล่นเยอะนะเพราะ BDI ขึ้นกันที่บอกเพราะเหล็กมันขึ้นไงเหล็กขึ้นเนี่ยเรืออย่างบริเชียร์เนี่ยคนอยู่ไม่กี่อย่างพืชผลทางเกษตรอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะหินดินทรายเหล็กพวกนี้แหละพอความต้องพอราคาสินค้าที่มันเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยธรรมชาติคนก็จะเริ่มซื้อบ้างเก็บไว้กลัวมันจะขึ้นกว่านี้มันก็เลยมีความต้องการใช้เรือเพิ่มขึ้นนะแต่จริงๆเราคิดว่าดีมานด์โกระดับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ทำให้เรือกลับมาเป็นขาขึ้นแบบดีๆเหมือนในรอบนู่นเลยนะเพราะเรือก็ยังโอเวอร์สปายอยู่เยอะดีมานด์ทุกวันนี้แค่ก่อนหน้านี้มันแย่เกินเพดมันเริ่มดีขึ้นแต่มันไม่ได้กลับมาคึกคักขนาดที่ทำให้ราคาทุกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมันขึ้นแรงคือถ้าเคสอย่างนั้นเนี่ยเรือจะยิ่งขึ้นแพงเรือเนี่ยไม่ได้ขึ้นเพราะว่าดีมานด์โตอย่างเดียวนะมันต้องเรือไปออกที่ท่าเรือถึงจะทำให้แพงเข้าใจไหมว่าเพราะว่าถ้าดีมานด์มันมีซื้อขายทั่วไปเรือมันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็พอเพียงกับความต้องการใช่ไหมแต่ถ้ารอบใครเคยผ่านช่วงที่ดีที่สุดของเรือมาจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีประเด็นเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเช่นน้ำท่วมเรือไปเข้าท่าแล้วเข้าไม่ได้จอดรอเป็นร้อยๆลำขนไม่ทันอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นน่ะเรือมันจะยิ่งแพงเพราะเรือมันถูกขาดไปต้องไปรอเช่นไปถึงท่าต้องรออีกสัก2อาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเรือวิ่งกลับมารับของความต้องการมันก็ยิ่งแพงคนยิ่งอยากหาเรืออย่างเงี้ยค่าระวางเรือมันจะยิ่งขึ้นอย่างนั้นน่ะคือเรือจะขึ้นแรงเลยแต่ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยไปซึมๆอย่างเงี้ยแล้วก็เทรดดิ้งตามภาวะแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเป็นฟันดาเมนทัลเชนอะไรมากมายนะฮะตัวนี้เราก็บอกว่าติดอยู่กรอบด้านบนเนี่ยยังคิดว่าอยู่11.9ค่ะขึ้นไปเนี่ยต้องให้ผ่าน11.9ก่อนทางนั้นถึงจะมอง12.3นะขารับก็ยังมอง 10.7 กับ 10.6 นะค่ะก็พอเทรดดิ้งได้แต่ว่ายังไม่ใช่แบบฟันโวรอบใหญ่กันโอเคก็เล่นอยู่ในกรอบไปก่อนใช่นะคะPSH ค่ะพฤกษาโฮลดิ้ง PSH นะฮะต้นทุน 22.40 จะถือต่อดีไหมคะตอนนี้ 23.40 ค่ะคือปรึกษาตอนนี้เนี่ยผมว่าคนที่ผมว่าโอ้มันกระชากขึ้นมานะมีประกาศอะไรมั้ยไม่ที่ยังไม่ได้
ที่บอกอาจจะเก่งกับเรื่องลดดอกเบี้ยกันนะ property เพราะว่าเป็นเซกเตอร์ที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มตั้งแต่ต้นปีมาเท่าไหร่แล้วก็ valuation ยังไม่ได้แพงเท่าไหร่นะทุนเท่าไหร่นะ2240ค่ะได้บาทถ้าตรงเนี้ยถ้าเกิดกะว่าแค่จะเล่นรอบเนี่ย2240เนี่ยถ้าวันนี้บวกต่อนะเกิน235 236เงี้ยพอขายสักช็อตนึงนะแล้วกลับมาซื้อประมาณสักต่ํา23 228 227ค่ะน่าจะทำรอบได้อยู่นะไม่น่าจะถือโฮไปนะขายทีนึงแล้วรอซื้อกลับ23ก็ยังได้โอเคนะแบ่งขายเนาะใช่เพราะว่ากระชากขึ้นมาระยะสั้นเนี่ยดูปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะโอเคต่อมา Synnex Synnex ใช่ไหมค่ะ Synnex นะที่เป็นสินค้า IT ก็เนื่องจากว่าปีนี้ฐานที่เปลี่ยนไปของ Synnex ก็คือปีที่แล้วเนี่ยโกรธมาเยอะปีนี้เนี่ยเจอฐานที่ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าในเรื่องของค่าเงินเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยบวกเขานะเพราะเขาอิมพอร์ตเข้ามาขายยิ่งบาทแข็งเนี่ยเขายิ่งได้ประโยชน์นะฮะตอนนี้คนพอบาทเริ่มถึงจุดตรงเนี้ยหลายคนก็เริ่มเก่งๆว่าจะมันเริ่มอ่อนกลับเดี๋ยวคนจะได้โปรฟิตกันนะฮะแล้วสั้นก็ผมคิดว่าขายก่อนนะ15บาทกว่าเนี่ยขายก่อนแล้วก็กลับมารับใหม่สัก14บาทกลางถึงต้นนะฮะแล้วแต่ชอบถ้าเสี่ยงหน่อยก็คือสัก15 14ปลาย14 9นะแต่ถ้าจะรอลึกก็สัก14 2นะขึ้นอยู่ค่าเงินด้วยถ้าค่าเงินบาทแข็งต่อก็อาจจะยังไม่ลงนะแต่ถ้าเริ่มอ่อนเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่าปิดโพซิชั่นก็หน่อยดีกว่าต้องมีแรงเทคฟิตออกบ้างก็พื้นฐานก็ยังโซๆอยู่ไม่ได้แบบแย่หรือดีอะไรมากมายรับ14 2นะคะใช่แต่รับลึกนะค่ะแล้วต้านเท่าไหร่นะคะต้านอยู่15 4กับ15 6นะครับโอเคต่อมาให้เลือกระหว่าง NCR จะหนักไหมเนี่ยใกล้หายแล้วค่ะต้นสัปดาห์เป็นหนักกว่านี้อีกพูดแทบไม่ได้เลยอ่ะ NCL แล้วก็เปรียบเทียบกับ NYT 2ตัวนี้เอาตัวไหนคะ NYT ใช่ไหมนำยงใช่ไหมใช่ NCL NCL พุ่งแรงมากเลยโอ้โหเอา NYT นะพรุ่งนี้โลจิสติกมันร้อนแรงจริงๆวันนี้มีตัวใหม่เข้านะ PIM PMA นะใช่ใช่เดี๋ยวกระพริบเท่าไหร่ขอแอปไปดูสิหนึ่งเดี๋ยวมัน PRM ใช่ไหมคะโอ้10บาท70พีมาก็ดีนะเดี๋ยวราคาเปิดมาก็จะไม่ค่อยมีอัพไซด์เท่าไหร่นะก็นักวิเคราะห์ทำประมาณนี้ฮะ10บาท40จนถึง11บาทนะฮะก็เฟ้อๆหน่อยทำ IPO ให้ถึง12ก็ถ้าเกิดใครจะลงทุนตรงนี้ก็อาจจะไม่มีช่องนะเท่าไหร่นะครับสำหรับ PRM นะครับแต่เทรดดิ้งก็คงต้องสวมหัวใจซิงเกิลหน่อยนะครับเทรดดิ้งกันไปได้มันยังไม่ขึ้นให้อ่ะ PRM มันยังไม่เทรดไงใช่ยังไม่เทรดแต่ถ้าดูในพอร์ตโปรแกรมที่เป็นอินเวสเตอร์เนี่ยจะดูได้กับพิบอยู่10บาท80นะครับค่ะนะก็ NCR ผมว่าก็ขึ้นมาลักษณะกราฟอย่างเงี้ยคือหุ้นตัวเล็กเงี้ยดูกราฟผมก็ไม่อยากจะให้ไม่มองมากเพราะว่าวอลุ่มมันไม่ได้เยอะพอที่กราฟที่จะสะท้อนได้จริงจังมันอาจจะมีฟันดาเมนทัลเบสที่มันเปลี่ยนไปนะก็เอเชียผมคิดว่ารอสักแป๊บนึงดีกว่านะก็เคยก็ว่าจะนัดเข้าไปคุยอยู่ราคาหุ้นขึ้นเร็วกว่าที่เรานัดอีกรอไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ดูแล้วถ้าตีกราฟธรรมดาเนี่ยจะติดอยู่2บาท90นะแต่ผมว่าพูดยากเพราะกราฟหุ้นระดับเนี้ยไทยกราฟไม่ค่อยผลแล้วก็แลบก็อยู่ประมาณสัก266 264นะส่วน NYT เนี่ยนำยงเนี่ยเริ่มเทิร์นราวกลับขึ้นมาได้นะเพราะตอนแรกที่แย่ลงมาเพราะว่าภาคการส่งออกรถยนต์บ้านเราเนี่ยมันดรอปไปตอนนี้เริ่มกลับมาก็ยังมีลุ้นนะกราฟเหมือนกับฟื้นตัวขึ้นมานะถ้าวันนี้ยังย่อมันอาจจะไม่ย่อละจริง5บาท70มันรับนะแล้วก็เทสด้านบนเนี่ย6บาท10แล้วก็6บาท50 6บาท60ก็ถ้าเลือกกันยังเลือก NYT ดีกว่านะโอเครับ5บาท70เนาะเลือกตัวนี้ตึงตึงBCPG ยังไม่มีดูนะอ๋อ DG BCPG ค่ะบางจากอ๋อ BCPG บางจากโรงไฟฟ้าบางจาก BCPG ครับก็ตัวนี้เพอร์ฟอร์มมาค่อนข้างดีสำหรับตัวบางจากพาวเวอร์ค่ะถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยก็อาจจะถ่ายจนถึง 16.5 ได้มีลุ้นนะครับนะตัวนี้ไม่ค่อยกังวลเรื่องของพื้นฐานเพราะว่าโรงไฟฟ้าก็นักวิเคราะห์ก็ให้ประมาณนี้ฮะ16ปลายจนถึง18นะ15 9แล้วกันเสี่ยงได้นะเพราะผมว่ากำลังโอเคอยู่พอเพิ่งประกาศซื้อลงควายนะแต่ไฟฟ้าใต้พิภพมาก็ดู IRR ค่อนข้างดี
นะครับก็1660นะเป็นต้านแรกแต่ถ้าเบรกไปเนี่ยแนะนำให้อมยาวไปแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะไซด์เวย์เนี่ย15 ปลายถึง16นิดๆแล้วก็ถ้าเบรกก็ยาวเลยน่าจะลุ้น17ได้โอเครับ15.9ใช่ไหมคะใช่โอเคต่อมาให้เลือกอีกแล้ว CSL กับไทยคมโอ้เลือกไม่ได้คู่นี้เพราะว่าไม่เกี่ยวกันเพราะเขาซื้อกันเองเอ้าจริงๆเออใช่ถูกไหมก็คือไทยคมขาย CSL ให้ AS ค่ะนะฮะเขาคาดว่ากำไรที่ไทยคมจะได้หลังหักภาษีเลยนะต้องหักภาษีด้วยนะเอาราคาขายมาดูไม่ได้ 2,000 ล้านเนี่ยจะได้มาสัก 1,300 ล้านที่จะเข้าเงินแคชโฟลว์จะเข้าไทยคมแล้วหลายคนคิดว่าจะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายผลให้พิเศษออกมาไทยคมคนก็เลยไปซื้อไทยคมแน่นอน CSL เราไม่ซื้อแล้วแน่นอนนะฮะส่วนไทยคมเนี่ยเราก็คิดว่าฟันดิเมนทัลของมันคือเรื่องของการยิงดาวเทียมเนี่ยยังไม่อิมพูฟเลยรัฐบาลยังไม่ปล่อยออกมาเดือน9อันนี้ถือว่าปัจจัยระยะสั้นพอผ่าน XD ไปแล้วนะไม่มีเหลืออะไรให้เล่นละผมกลับมองว่าถ้าจะเอากลุ่มเนี้ยเกมของ CSL ไปซื้อไทยคมไอ้ซื้ออินทัศเหตุผลเพราะว่าไทยคมจะต้องจ่ายปันผลออกมาเสียงหายจุ้งแป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นพี่จุ้งพูดหน่อยค่ะฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินแต่เบามากเลยเอาครับฮัลโหล1 2 3 7 8 9 10ค่ะพี่จุ้งเล่าต่อได้เลยค่ะอย่างที่บอกก็คือตัวไทยคมเนี่ยจะได้เงินจากการขาย CSL เนี่ยเน็ตแล้วเนี่ยหักภาษีหักต้นทุนเนี่ยจะเข้ามาที่บริษัทจริงๆ1,300 ล้านซึ่งถ้าเกิดจ่ายเป็นเงินส่วนพิเศษออกมาเนี่ยมันก็ต้องจ่ายต่อไปให้อินทัศแต่ที่อินทัศในหุ้นยังไม่ขึ้นถูกไหมเพราะนั้นแต่ไทยคมขึ้นไปแล้วเพราะรับขาดตรงนี้เข้าไปแล้วจริงๆไทยคมฟันเดอร์มิทัลของมันอย่างที่บอกว่าดาวเทียมไทยคมข้าวที่จะเป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติจากภาครัฐออกมาพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนในเชิงบวกเพราะนั้นเนี่ยไอ้ไทยคมเงินก้อนเนี่ยเล่นแวบเดียวแล้วเลิกเพราะไทยคมก็ไม่น่าซื้อCSLก็ไม่น่าซื้อแต่ถ้าจะเล่นทีมดีเวนที่จะจ่ายพิเศษออกมาไปรออินทัศดีกว่าเพราะอินทัศก็จะได้ยิวเพิ่มขึ้นและอินทัศยังได้ประโยชน์จาก AS ที่ดีขึ้นถ้าไทยคมมันดีอินทัศก็ได้ดีด้วยนะและทีมทัศไม่ขึ้นวันนั้นเนี่ยถ้าเกียบเนี่ย2ตัวนี้ไม่เอาทั้งคู่เลยไม่เอาเลยทั้ง CSL ทั้งไทยคมบ๊ายบายอินทัศเลยนะไปเกมอินทัศดีกว่าถ้างั้นอินทัศ50 58 75นะผมคิดว่าซื้อได้โอเคต้านนะคะแนวต้านอยู่ประมาณ60 50แต่จริงๆถ้าซื้ออินทัศเนี่ยไม่อยากให้เล่นเทรดไปรับผลผลไปเลยดีกว่าโอเคค่ะตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,646.90 จุดนะคะบวกไป 3.96 จุดหรือว่า 0.24% แนวรับวันนี้ 1,640-1,638 ตอนนี้เปิดก็เด้งขึ้นมาเนาะอยู่กลางๆแล้วแนวต้าน 1,650 พอถึง 1,650 แล้วอาจจะย่อลงมาใหม่อีกไปก็เป็นไปได้คือเฉดไปเฉดมาผมว่าก็จะสะวนสลับหุ้นเล่นกันไปมาโอเคต่อ ECF คุณผู้ชมบอกว่าขอให้หายไวๆนะคะขอบคุณค่ะนี่โอ้โห6บาทแล้วเนี่ยเก่งมากเลยยังไม่มีเนี่ยยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอ้ถ้าไม่มีถือว่าตกรถแล้วตกมาไกลมากเลยอ่ะถือว่าตกรถแล้วฮะโมวิ่งมาจาก4บาทกว่านะก็มีแจกวอลเลนอยู่2ตัวก็คงคาดว่าจะเอาไปลงทุนอะไรก้อนใหญ่เหมือนกันนะเม็ดเงินตรงนี้ก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีตอนนี้ก็ถือว่าก็คงเล่นเป็นเทรดดิ้งแล้วแหละนะไม่สามารถที่จะมาลงทุนตรงนี้ได้เพราะว่าก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเทคโปรฟิตได้ตลอดนะครับก็ถ้ารับก็5.60 บาทแล้วกันสต็อปลอส5.50 บาทนะเทรดขึ้นไปผมว่าติด6 บาท6 บาทนะต้านโอเคอ่ะไทยวาค่ะนะตัวนี้ต้องเทรดดิ้งโอเคไทยวาค่ะ TWPC ค่ะ TWPC แต่มาสนี้เนี่ยเนื่องจากมีการเลื่อนการปิดซ่อมบำรุงจากไตรมาส2มาเป็นไตรมาส3เงินไตรมาสนี้ก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าแต่ว่าปีที่แล้วไตรมาสเนี่ยมีรายการพิเศษการขายที่ดินมันเลยโชว์โกสที่ติดลบเยอะท่านงบออกมาคนก็เลยยังไม่เล่นเข้ามาแต่ผมว่าหลังจากนี้จะเริ่มดีขึ้นชัดเจนปีหน้ามีลงกลุ่มโคสที่เวียดนามเสร็จลงก๋วยเตี๋ยวหรือวุ้นเส้นที่เวียดนามก็เสร็จกัมพูชาก็จะมีการซื้อลงทำคล้ายแป้งมันพอยังไม่เป็นแป้งมันยังเป็นมันเส้นอยู่นะปีหน้าจะมีคัฟซี่ขยายขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโรงงานใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าดูดีนะก็รอจังหวะแล้วกันถ้าซื้อสะสมก็ซื้อได้แถวๆเนี้ย9.20 บาทนะแต่ต้องถือหน่อยหนึ่งเพราะว่างบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็
รือถ้าไม่อยากรีบก็คือรองบออกแล้วก็ซื้อส่วนนะเพราะว่างบมันแค่บอททอมในเชิงเทคนิคเฉยๆนะครับผมแต่พื้นฐานยังโอเคซื้อจะสม9.20 บาทใช่แล้วก็แฟร์คิดว่านะแฟร์ให้เท่าไหร่แฟร์อยู่10.20 บาท10.20 บาทนะครับผมคิดว่าลองเทอมน่าสนใจตัวนี้แต่ถ้าช็อตเทอมท่านจะเบื่อโอเคแต่ถ้าเกิดนักทุนที่เป็นขาเก็งอะไรก็ไม่เหมาะค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นขาลงทุนผมว่าราคาเนี้ยน่าลุ้นเลยค่ะตัวนี้เน้นยาวๆไปเนาะใช่คือมันลงมาแล้วไงเพราะมันลงตามวัตถุดิบมันที่รัฐบาลเข้ามาพยุงมันแล้วก็บาทแข็งค่าเขาก็กระทบเขาส่งออกเยอะค่ะนะฮะUV ค่ะ Uni Venture ยังไม่มีค่ะตอนนี้9.30 บาทUV นะครับ UV วันนี้สองสามนี้ก็พีขึ้นมาพร้อมกับ property ตัวอื่นนะเนี่ย9.30 บาททุนเหรอไม่มีค่ะอ๋อไม่มีค่ะเอาไหมคะมันจะมีไฮเก่าที่ทำไว้9.60 บาทนะค่ะถ้าไม่มีคิดว่าไม่มีอะไรก็ผมคิดว่าเทสตรงกัน9.60 บาทเป็นแนวต้านก็รับตรงนี้ก็พอเทรดดิ้งแต่จริงผมคิดว่าถ้าอยากจะซื้อเทรดดิ้งเนี่ยอยากได้9.15-9.10 มากกว่านะโอเค9.15ตรงนี้ดูเสี่ยงไปนิดนึงดูสูงนะคือดูหนาวแก๊ปน้อยที่จะเทรดโอเคทรูค่ะยังไม่มีทรูตอนนี้เป็นท็อปพิกของเซกเตอร์เราใน CMB ละค่ะเรามองว่า improvement ของโครงสร้างการทำกำไรดีขึ้นแล้วก็อนาคตเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการประมูลขึ้นเนี่ยราคาจะไม่แพงเหมือนปัจจุบันมากนักเพราะนั้นเนี่ยทูก็จะประหยัดเงินมากขึ้นและทูมีฐานกำไรที่เล็กกว่าคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยถ้าประหยัดเงินมากขึ้นเนี่ยมันจะเห็นโกที่มากกว่าคนอื่นได้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ราคาหุ้นแล้วราคาหุ้นแย่ด้วยนะตั้งแต่ต้นปีมาติดลบอยู่ขณะที่ตัวอื่นเนี่ยดีแท็กเนี่ยบวกมาเป็น 100% นะเอสก็บวกมาค่อนข้างเยอะมากก็เลือกทูเราคิดว่าตรงนี้ก็ซื้อได้เลยค่ะ6.5 บาทตอนนั้นพี่จุงแนะนำตั้งแต่คราวที่แล้วนะตอนนั้น5.30 บาท 5.30 บาทก็ยังแนะนำซื้อต่อนะค่ะตรงนี้ก็ยังซื้อได้อีกใช่ถ้าเกิดเราอยู่7.30 บาทนะโอเคแต่ว่าทางเทคนิคเนี่ยก็เทรดไปเทรดมาผมคิดว่า6.50 บาทมีลุ้นค่ะโอเคตอนนั้นก็ต่ำๆเลยนะสวนเลยโอเคต่อมา ITD ค่ะ ITD ต้นทุน4.40 บาทค่ะITD เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นนะแต่ตอนนี้กลุ่มรับเหมาผมคิดว่าขึ้นยากเหตุผลราคาเหล็กมันขึ้นเยอะมากยังไงมาจิ้นไตรมาส3เนี่ยดูแล้วทรงออกมาไม่ดีทั้งคู่แหละทั้งเซกเตอร์เลยนะแล้วเราจะประมูลกันอีกครั้งนึงเนี่ยน่าจะเป็นต้นปีหน้าสำหรับไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีม่วงสายสีม่วงปลายสักอันหนึ่งคือหลังจากนี้ไปเนี่ยงานจะไม่มีประมูลใหญ่ๆละจะหมดเพราะนั้นเนี่ยหุ้นรับเหมามันจำชาติถ้าจำเข้าใจแท็กติกของการเล่นกันเกมไรรับเหมาเนี่ยก็จะเทรดกันเยอะๆใกล้ๆช่วงก่อนประมูลใช่ไหมใครชนะไม่ชนะไม่รู้ก็เล่นกันก่อนนะซึ่งทีจะไปอีกทีต้นปีแล้วตอนนี้ราคาเหล็กไม่ใช่ขาสวยของสำหรับตัวกลุ่มรับเหมาก็ไม่แนะนำนะผมว่ายังไม่แนะนำลองงบออกก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้ามันแย่ลงมาค่อยๆซื้อตอนนั้นแล้วต้นทุนที่4.40 บาทนี่ยังไงดีคะถือรอก่อนที่ดีเหรอ4.40 บาทคือตอนนี้หลายคนยังไม่ได้กังวลเรื่องราคาเหล็กก็อาจจะไม่ได้ดูหุ้นเหล็กไงเพราะผมดูหุ้นเหล็กผมก็รู้สึกกังวลก็ถ้า4.40 บาทถ้าไม่คิดอะไรมากนะหาจังหวะนะถ้าอินเด็กซ์ดีขึ้นมา1,600 จุดแล้วมันขึ้นมาใกล้ๆทุนก็สต็อปลอสไปก่อนไปแค่คันลอสไปก่อนนะครับโอเคต่อมา PM ค่ะ Premier Marketing PM นะครับค่ะยังไม่มีตอนนี้11.60 บาทก็มีพยายามที่จะพยายามเอาพาทาโร่ไปต่างตลาดประเทศมากขึ้นนะที่เห็นหลายคนชอบมองกันเป็นโปรดักต์คล้ายๆเท่าแก่น้อยคนไปมองเหมือนเท่าแก่น้อยใช่ไหมแต่ไอ้พาทาโร่เดี๋ยวผมเข้าใจว่าเมืองนอกมันมีมาแล้วแล้วก็ไม่รสชาติก็ไม่ได้หนีกับบ้านเรามากนะฮะก็ระยะสั้นผมว่าติดกรอบอยู่โอท็อปยังมีเลยพี่ใช่ไหมโอท็อปแต่ว่าทางเทคนิคเหมือนพยายามจะเบรกขึ้นมานะตอนนี้ยังเฟิร์มไม่ได้มันเบรกขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่ก็คือยืนตรงเนี้ย11.6ใช่ไหมฮะหลักการเนี่ยท้ายสวยคือต้องไป12.4เนี่ย12.4ถึงจะดูดีแล้วก็บ้านบนสุดๆเนี่ยก็อาจจะทำไว้เหลือ13.4นะครับแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยผมคิดว่าให้รอรับสัก11.2ดีกว่าอืมนะฮะแล้วก็11.2 กราฟดูดีนะแต่งบผมว่าก็โอเคแหละระดับนึงนะฮะแต่พูดยากเพราะหุ้นขนาดเล็กกราฟมันอาจจะบิดเบือนได้ค่ะก็11.3
12ใช่ไหมฮะเมื่อกี้11.2รับ11.2แล้วก็ต้าน12.4ค่ะต่อมาเซลิกเซลิกยังไม่มีค่ะตอนนี้2.84ถ้ายังไม่มีลองเทอมเนี่ยผมก็น่าสนใจละราคาตรงนี้ลงมาน่าสนใจละไตรมาส4เนี่ยเข้าใจว่าเตาใหม่ที่เขาจะสั่งเข้ามาจากรอบใหม่เนี่ยจะเข้ามาละจะทำให้สามารถมีกำลังผลิตในการผลิตสินค้าใหม่ที่เขาคิดไว้แล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถเอาผลิตได้เพราะว่าไอ้เตาเก่ามันไม่เอฟฟิเชนซี่ที่จะผลิตนาเก่าก็ผมคิดว่าเราประจวบเหมาะแต่ครึ่งปีหลังเราคิดว่าหลังจากผ่านพระราชีในหลวงเราแล้วเนี่ยตลาดอาจจะคึกคักขึ้นในแง่ของตลาดเครื่องดื่มนะคือหลักๆคือพวกเบียร์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะคึกคักขึ้นนะก็จะเป็นขาประโยชน์เขาเพราะสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ขวดเบียร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ซีเล็กคิดได้นะฮะคือแช่น้ำเย็นไม่หลุดแช่น้ำร้อนหลุดนะประมาณนั้นนะฮะก็ทำได้แค่3คนในโลกก็ผมคิดว่าก็ดูดีก็เป็นช่วงที่รอยต่อของงบไตรมาสที่มันยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ก็สะสมในช่วงที่แย่แล้วก็รอขายในช่วงที่ดีต้นปีหน้าก็ได้นะครับก็ซื้อได้เลย284ผมคิดว่าโอเค2.84แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านซีลิกจริงๆถ้ามองขึ้นไปก็คือ2.296นะฮะแต่ผมคิดว่าตัวนี้ดูพื้นฐานก็ไม่ได้มีประเด็นจะไปไม่ขอโทษคือทางเทคนิคก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะซื้อก็ถือดีกว่าเพราะจริงๆผมมองว่าไอพีโอเขา3.30ค่ะถ้าจำไม่ผิดนะตัวเลขถูกไม่รู้3.30น่าจะถูกนะฮะตรงนั้นแหละจะเป็นแนวต้านใหญ่มากกว่าค่ะต่อมา MCS ค่ะMCS ค่ะยังไม่มีมาเล็กเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะปีนี้เนี่ยผมว่าบริษัทดูแล้วเหล็กเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่ว่างาน PFAB เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนเจ้าของเหล็กคือซื้อเหล็กมาแล้วก็เชื่อมให้ลูกค้าเหล็กขาขึ้นเนี่ยเขาเสียเปรียบบางทีต้นทุนเหล็กก็จะแพงขึ้นนะฮะลูกค้าก็ชะลอก็ได้บางทีมันเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่กลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันยังไม่น่าสนใจราคานี้ก็ถึงพื้นฐานนะฮะถ้าอยากจะเล่นจริงก็16.2แล้วกันค่ะนะฮะต้านก็อยู่17.1 17นะครับแต่ดูรอจังหวะย่อดีกว่างบก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคเราย่อก่อนเนาะครับTNP ธนพิริยะค่ะTNP นะครับธนพิริยะตอนนี้กระแสของการมองเรื่องของคอนซัมชันฟื้นตัวเนี่ยเริ่มมีบ้างนะเห็นว่าโรบินก็ขึ้นละคือพวกอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างจังหวัดรากหญ้าเนี่ยเริ่มมีสัญญาณรัฐบาลให้บัตรไม่อยากจะเรียกบัตรอะไรนะบัตรคนจนหรอคะบัตรอะไรนะบัตรอะไรเนี่ยผมไม่ชอบคำใช้คำชูดนั่นแหละอะไรบัตรทะเบียนคนจนมันดูไม่ค่อยดีนะจริงๆแปลว่าคนมีผู้มีรายได้น้อยมั้งเออนั่นผมว่าจริงๆก็คือจริงๆในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยจะเห็นว่าการที่รัฐบาลให้บัตรกลุ่มนี้ไปสำหรับผู้ใช้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่เกาหลีตอนพัฒนาประเทศรุ่งๆขึ้นมาทำนะคือเขาจะทำให้การคอร์รัปชันมันจะหายไปเยอะเพราะต่อไปการซื้อขายผ่านบัตรเนี่ยมันก็มีประสิทธิ์มีตัวเลขถูกไหมอินลองเทอมแล้วจะถือว่าดีกับประเทศชาติมากเดี๋ยวเราเค้นรัฐบาลก็จ่ายเงินให้ก่อนแต่จริงผมว่ากลุ่มพวกนี้ถ้าไปทำบัตรเองก็ไม่ทำหรอกนะฮะใช่ไหมตั้งแต่แรกก็ดีละแล้วเขาก็ใส่เงินไปเรื่อยๆให้เขาใช้จนชินแล้วต่อไปร้านค้าจะเริ่มมีเครื่องรูดเนี่ยขึ้นมาต่อไปเราจะคอร์รัปชันในระบบยากขึ้นเงินเลือดไหลของระบบก็จะดีขึ้นผมมองไปเชิงบวกนะซึ่งเนี่ยไอ้ก็มันไปไกลเรื่องคอนซัมชันก็คือรายได้มันก็รายได้ต่างจังหวัดก็จะดีขึ้นจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์พืชผลเกษตรนะแล้วก็มีเงินเชื่อเหลือจากรัฐบาลก็ธนาคารก็อยู่ในโซนที่ได้ประโยชน์นะก็ผมคิดว่าพอไปไหวก็สัก258 256ก็พอจะซื้อได้แล้วนะค่ะต่างคือ272 274นะครับ274อมตะค่ะอมตะอมตะยังไม่มีทีม AAC นะให้เขาเรียกอะไรเต็ม EEC EEC อมตะรวมกันยังไม่มีรับไหมคะเดี๋ยวนะเครื่องพีไม่ติดตอนนี้20.80ตัวย่อมันอะไรนะอมตะเอเอมตะตายลืมตัวย่อมัน AMTA AMATA AMATA ตายเฮ้ยทำไมเครื่องไม่ขึ้นอ่ะ AMATA ออกขึ้นละเมาคีย์ผิดคือตัวเนี้ยขึ้นมาไกลถามผมนะว่าก็ในเชิงของพื้นฐานเนี่ยก็ให้กันเห็นอยู่แถวๆ22มีนะ22กราฟเนี่ยดีดขึ้นมาต่อเนื่องเลยทรงเนี้ย
มีลุ้นไปต่อแต่ว่าท่านต้องระวังตัวนิดนึงว่ามันพร้อมจะถูกเทคโปรฟิตได้ตลอดนะในทรงกราฟประมาณอย่างนี้คือตอนเนี้ยถัดไปก่อนที่ถึง22เนี่ยมี213 213เป็นแนวต้านค่ะนะส่วนรับเนี่ยอยู่ 20.5 นะฮะตราบใดที่ยังไม่ต่ํา 20.5 หรือท่านดูค่าเฉลี่ย10วันไว้นะถ้ายังคลองเนี้ยเทรดดิ้งไปเรื่อยๆนะถ้ามันฮุกลงปุ๊บก็สต็อปลอสเลยค่ะนะต่ำกว่า 20.5 ก็สต็อปลอสไปโอเคอ่ะ 20.4 ก็ท่านเผื่อไว้สัก10ตังค์ค่ามาดนะครับต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้8บาท30นะคือตัวเนี้ยเมื่อก่อนคนชอบวิ่งเคปคอมแพร์กัน2ตัวนี้ว่าบิวตี้ขึ้นเท่าไหร่ค่ามาต้องขึ้นตามแต่จริงตัวเนี้ยบิวตี้ถือว่าซักเซสมากในการออกนิวโปรดักต์แล้วทำให้เกิดซักเซสใช่ไหมตอนนี้เขาเลือกอะไรนะลิสติกนัมเบอร์9วันก่อนน้องที่ออฟฟิศก็พี่รู้ไหมว่าเป็นนักวิเคราะห์คนที่2ที่รู้จักลิปสติกอันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็พูดถึงตัวลิปสติกตัวนี้นัมเบอร์9ก็คืออย่างที่บอกมันสามารถผลิตแชมโปรดักต์แชมเปี้ยนไงคือที่ดูถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบริษัทที่สามารถทำให้คนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยรู้จักโปรดักต์เราได้ในความหมายนี่คือสักเซสถูกไหมพี่แต่ปอมยังไม่รู้จักเลยเพิ่นพี่ไปรู้จักวันนั้นเนี่ยเขามาออฟเดย์แล้วพี่ไปออกรายการทีวีที่มันนี่ชาแนลก็เห็นขายอยู่เลยน้องตัวไหนขายดีนี่เลยครับพี่มาใหม่สุดยอดของเราเลยโปรดักต์เบอร์เก้าพี่ซื้อฝากใครดีน้องลด20%นะพี่โอ้โหเสียดายจังได้ได้คือว่ากระแสจากเมืองจีนตีกลับคือคนคิดที่เมืองจีนมากนะมันดีคนไทยก็เลยอุ้ยดีนะแล้วก็มันเป็นโปรดักต์ที่เป็นแบรนด์beauty cottage ก็คือเป็นแบรนด์พรีเมียมแมสคือมาร์จิ้นจะสูงกว่า beauty buffet เมื่อเลยทำให้มีทั้งเซมโซโกแล้วก็มาร์จิ้นดีๆก็เลยทำให้ตัวนี้มันดียังไงอยากรู้จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนพี่ถามน้องที่ทำน้องลิปสติกมันทาแล้วมันเหมือนแมตแต่มันไม่แมตคือลิปสติกแมตคือยังไงเข้าใจพี่เข้าใจคือแมตมันจะดูแห้งๆไงแต่มันบอกเนี่ยมันไม่แมตแต่ถ้าทาออกมาปุ๊บคือมันจะติดทนนานถ้าแมตติดทนนานน้ำก็ไม่หลุดพี่แต่ว่าถ้าแล้วแถมดูไม่แมตแสดงว่าดูชุ่มชื้นโอ้นี่คนเนี่ยขึ้นอธิบายต่อพี่เพิ่งเข้าใจเนี่ยอ๋อคือมันดูชุ่มชื้นใช่ไหมใช่มันจะดูแบบช้ำๆแมตมันจะดูแห้งแล้วแน่นใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดทาแล้วเป็นแมตแถมพอทาออกมาดูไม่แมตนี่โอ้น่าสนใจพี่เดี๋ยวปอมไปดูละรีวิวบ้างไหนๆเราเคยรีวิวนี่เอามารีวิวบ้างเผื่อเขาจะมาจ้างเราไปรีวิว number 9นะ number 9นะเบอร์9นะก็เนี่ยทำให้เซมโซดีปีหน้าปีนี้กำไรโตเดือดมาก 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ปีหน้าเขาก็บอกว่ายังโตต่อเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอมีโปรดักต์แคมเปญตัวใหม่เนี่ยเซอร์ซี่ของตัวบิวตี้เนี่ยก็จะขยายไปภูมิภาคนี้ยังขึ้นขาที่คามาเนี่ยกลับมาที่คามาเรายังไม่ได้เห็นพัฒนาการที่เด่นชัดขนาดนั้นนะยังไม่สามารถบิวอัพตัวที่เด่นๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่คามาไม่ได้โตจากการมีสาขาเพราะนั้นเวลาโตตลาดที่มันโตเมื่อไหร่เวลาเขามีโปรดักต์แคมเปี้ยนแล้วมีสาขารองรับเนี่ยมันกลวยมันโกยโกยได้เร็วขาที่คามาเน้นขายเหมือนขาส่งมันก็เลยกลวยได้ช้ากว่าการเติบโตก็เลยน้อยกว่าบิวตี้พอเงินมันเทไปตรงรูปคามาก็เลยดูเงียบนะก็เลยทำให้เทรดดิ้งแล้วกันตอนนี้ดูติดนะ8.40ผมว่าติดถ้าไม่ผ่านก็เทคโปรฟิตออกคลิปมีไม่มีนะไม่มีค่ะไม่ มียังไม่เข้าดีกว่ารอซื้อสัก8บาทแล้วกันโอเค8บาทแล้วต้านเท่าไหร่คะ8บาทก็คือตรงนี้ฮะต้านอยู่8.40โอเคต่อมาบัฟส์ค่ะบัฟส์ยังไม่มีค่ะ46.50บนกระดานเมื่อกี้ใครพี่เมื่อวานบอกเบอร์9ที่ใครพูดนะพี่เจเหรอไม่ใช่เมื่อวานน้องอีกคนนึงที่อยู่คอมเมนเซียไวรัสงงก็อยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาบอกอ้าวไปรู้จักได้ยังไงเนี่ยวันนี้พี่พูดอีกคนนึงเฮ้ยต้องไปซื้อแล้วนะมันดังจริงขนาดอนาลิซิสน้องที่ออฟฟิศเนี่ยต้องไปหาซื้อมาใช้เลยนะเขาบอกต้องซื้อมาลองแล้วสีมันแบบมันดูไม่แดงแล้วก็ไม่ม่วงไม่เปิดมันคุดบางๆอ่ะแล้วมันบอกใส่ได้ต้องบอกทาแล้วไปได้งานไม่รู้เขาบอกเบอร์นี้มันออกสีนี้บอกไปได้ทั้งแบบกลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้พี่สีเนี้ยบาฟไปยังไม่มีบาฟยังไม่มีใช่ไหมคือที่ผ่านมาลงนะบาฟเพราะว่าหนึ่งค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นดอลลาร์ใช่ไหมคนเปิดเป็นบาทหายไปแต่ว่าตอนเนี้ยสัญญาเริ่มมาคือเที่ยวบินท่องเที่ยวเริ่มฟื้นนะเที่ยวบินจะเริ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิด ICAO ผ่านเนี่ยเที่ยวบินเที่ยงที่สุวรรณภูมิและทั้งดอนเมืองก็สามารถที่จะมีจุดบินใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ก็จะทำให้วอลุ่มของเที่ยวบินที่เข้ามาเติมน้ำมันเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นนะก็ป้าก็ยังเป็นหุ้นขวัญใจสำหรับคนลงทุนระยะยาวได้อยู่นะ
ก็รอย่อนิดนึงดีกว่ารอสัก4575แล้วกันแล้วถือไปมีลุ้นกลับไป50บาทได้โอเค4575รับใช่โอเค4575แล้วก็ต้านเท่าไหร่รับ50ใช่โอเคต่อมายัวซ่าค่ะยัวซ่ายัวซ่าแบตเตอรี่ไม่มีมันจะเล่นอีกเหรอยัวซ่าเนี่ยที่เล่นที่ซื้อเฟอร์ออน 3K นั่น 3K แบตเตอรี่นะก็ไม่มีแล้วนะผมคิดว่าตอนนี้พอราคาพวกสังเมทัลเบสสังกะสีตะกั่วจะพูดตะกั่วไม่ใช่ตะกั่วตะกั่วขึ้นพวกเนี้ยมันแพงขึ้นต้นทุนของแบตเตอรี่มันจะแพงค่ะที่เรารู้ว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันฟิกใช่ไหมมันค่อยมีราคาปรับเพิ่มขึ้นเร็ววันนั้นเนี่ยก็ทำให้เออร์เน็งดูแผ่วๆแล้วก็ยอดขายแล้วไม่ได้ดีเท่าไหร่ปีนี้ก็จะมีน้ำท่วมไหมคือคนเล่นแบตเตอรี่เขาจะเล่นอยู่ไม่กี่ทีมนะวัตถุดิบลงน้ำท่วมน้ำท่วมเปลี่ยนแบตถูกไหมน้ำท่วมเปลี่ยนแบตอากาศหนาวมากๆฝนตกมากๆเปลี่ยนแบตปีนี้ถึงปีนี้จะไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะครับก็ถ้าจะเล่นก็คือ27ได้23.50 23.75 แล้วกันรับนะลุ้นกลับไปขาย25.50 อะไรประมาณนั้นแต่เล่นยากนะผมคิดว่าดูแล้วทรงยากอยู่งั้นก็ไม่เอาดีกว่าเนาะคืนตัวนี้ไม่ได้ตามพื้นฐานนานมากแล้วไม่กล้าคอมเมนต์ถึงพื้นฐานเท่าไหร่เออมันก็อย่าดีกว่าเทคนิคดูยากเพราะว่าแต่จริงเทคนิคไม่เสียเปรียบนะค่ะถ้าดูราคาต้นทุนกองก่อนเนี่ยกองกันอยู่ประมาณ23.40 ใช่ไหมค่ะเราได้ซื้อสัก23.5023.60ก็ไม่เสียเปรียบมากก็จะลุ้นเอาก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้พื้นฐานมันจะลงต่อไหมคือไม่รู้เป็นการรีบาวชั่วคราวเพื่อลงใหม่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะดูแพงขึ้นถูกไหมต่อ AOT ค่ะ AOT ไม่มีเอาไหมเนี่ย AOT ก็คือ AOT เนี่ยเป็นหุ้นที่ขึ้นเยอะมากเลยนะขึ้นจนต้องขอร้องอะขอร้องให้มันลงบ้างนะวิเคราะห์จะได้แบบพลัดเก็บพันขึ้นจนขอร้องขึ้นจนขอร้องคือจริงๆก็อาจจะเนื่องจากคนมอง ICO ที่จะเข้าประชุมช่วงมา27-29กันยายนเนี่ยมันนี่ความขึ้นมาเยอะขึ้นละเยอะๆมากแล้วเราแก้ไขมาประมาณเกือบปีแล้วถูกไหมถ้าผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีประเด็น2อันที่มีประเด็นกด AOT ทำให้มันไม่โตอย่างที่ควรจะโตได้กว่านี้คือมันสามารถที่จะโตได้มากกว่านี้นะ AOT อันดับแรกคือสนามบินไม่พอหลุมจอดเครื่องบินไม่พอคือมีเครื่องบินที่อยากจะบินเข้าตัวนภูมิเยอะมากแต่ไม่มีที่ให้มันจอดหรือไม่มีสล็อตให้มันมาจอดในเวลานั้นนะขึ้นลงได้รันเวย์รองรับได้แต่ไม่มีหลุมจอดเครื่องบินจบถูกไหมอันดับแรกอันดับที่สองก็คือเที่ยวบินขาออกที่อยากจะเป็นจุดออกไปเนี่ยมันยังจุดใหม่ๆยังเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะติดเรื่อง ICAO ถ้าปลดสองล็อกเครื่องนี้นะก็จะเพิ่มปริมาณเที่ยวบินแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการแก้ไขสัมปทานสัญญาที่จะหมดอายุกันทั้งคิงพาวเวอร์อะไรเลยมันจะเริ่มคุยกันละน่าจะได้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นสำหรับ AOT คือเพราะนั้นก็เป็นหุ้นที่ดีต่อเนื่องนะราคาเนี่ยต้องหาจังหวะเอาจริงๆ5650รับทีหนึ่งหลุดสต็อปลอสลงไปฮะรับ54.25นะด้านบนเนี่ยน่าจะมี5850จนถึง60แนวต้านนะก็อยู่ปลายรอบอยู่นะยังพอเก็งกำไรได้อยู่แต่ต้องตั้งสต็อปลอสแม่นๆหน่อยเพราะว่าบางทีมันทิ้งได้ทิ้งตัวได้เหมือนกันแต่อยู่ในทรงขาขึ้นยังเทรดดิ้งได้นะก็เล่นอยู่ในกรอบประมาณ5650 5850คือไม่ควรจะหลุดร้ายสุดคือไม่ควรต่ำกว่า54อ่าฮะ54นี่ต้องสต็อปลอสเลยต่อมาชอการช่างค่ะต้นทุน29.50เท่าไหร่นะฮะ 29.5 29นี่คือซื้อน่าจะนานเหมือนกันนะโอ้ไม่แน่อาจจะมีคนคือตอนนี้คนไปหลงแต่มาที่2ที่งบออกมาดีเนี่ยเข้าไปซื้อเยอะนะแล้วไปเจอไอ้มาสามที่งบจะออกมาไม่ดีเนี่ยก็แผ่วกันเลยอ่ะอย่างที่บอกก็27ไม่น่าจะหลุดอยู่ยังน่าจะประคองแต่ไม่รู้ว่าตอนที่งบออกแล้วมันผิดหวังมากๆเนี่ยจะมีแรงเทออกมาขนาดไหนมีโอกาสผิดหวังเหรอคะมีพี่ความรู้สึกพี่คิดว่ามันมีเพราะแฟกต์มันก็คือต้นทุนดิบเหล็กมันขึ้นมากขึ้นจนต้องขอร้องเหมือนกันเพราะขึ้นมา 25% คือเหล็กเอาว่าเดือนก่อนเดือน6ละกันเหล็กอาจจะขายอยู่กิโลละ18-19บาทแล้วกันตอนเนี้ย23นะโอ้โหขึ้นมาเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เหล็กเนี่ยเคยมีบริษัทรับเหมาไม่ใช่ในตลาดเนี่ยเป็นลูกค้าเราซีนบีโทรมาถามเหล็กมันจะขึ้นอีกไหมเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อไว้เลยเนี่ยก็น่ากังวลแล้วสำหรับผู้รับเหมาเพราะว่าโอ้ถ้าเหล็กขึ้นขนาดนี้แล้วคุณยังไม่มีบ้างเนี่ย
โหโปรเจกต์ที่คุณสั่งเคาะราคาไปกำไร 8-9% เนี่ยเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะเหล็กขึ้นเยอะเหล็กคือคิดประมาณต้นทุนที่ 25% ของโครงสร้างต้นทุนถูกไหมถ้าขึ้นมาขนาดนี้ก็ต้องอาจจะกระทบมาร์จิ้นเพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนยังไม่ได้กังวลเรื่องไม่ได้แฟกเตอร์เรื่องเหล็กเข้าไปมากนักสำหรับผู้รับเหมางานเยอะก็จริงนะแต่ว่าราคาดิบเหมือนจะขึ้นก็27วันน่าจะอยู่แต่ว่าต้องรอดูวันที่งบออกต้นเดือนหน้ากลางเดือนหน้ากลางเดือน10อีกทีนึงกันนะฮะถ้างั้นก็ถือไปก่อนแล้วกันอย่าให้หยุด27ถ้าหยุดหยุด27ก็บายบายเถอะบายบายก่อนโอเคอ่ะสนใจกลุ่มไก่ค่ะไก่นะกลุ่มไก่นี่กลุ่มไก่ตอนนี้ JPT 2050เพิ่งพูดอยู่แบบว่ากลุ่มเกษตรยังไม่ขึ้นมันก็ขึ้นกันจังเลยTU จริงๆตอนเนี้ย JPT เนี่ยดูดีเพราะว่าส่งออกเข้าไปได้ดีมากแล้วคือเขาเป็นไก่เพียวไงไก่ตอนเนี้ยราคาดีส่งออกใช้ได้ CPF เนี่ยมีไก่ก็จริงแต่มันมีหมูด้วยหมูเนี่ยส่งออกไม่ได้เพราะว่าจีนอะไรพวกเนี้ยเขาเลี้ยงหมูเยอะส่งออกไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยหมูตัวกดได้อยู่การที่ไก่ดีเพราะนั้นถ้าเล่นตีมไก่เนี่ย TFT กับ อีกตัวหนึ่ง TFG ใช่ไหม TFG TFG ไม่ใช่หมูหรอนึกว่าตอนแรกก็เป็นหมูมีไก่ด้วยมีหมูด้วยมีทั้งคู่แต่ไก่เพียวตอนนี้เป็น TFT ลูกเกียบนะถ้าเล่นตีมไก่แน่นอนไก่ TFT ดีกว่าะนะแล้วก็ target price ยังพอมีอัพไซด์บ้างนะอยู่ประมาณสัก23บาทถึง22นะก็ยังพอเล่นได้นะ TFT ส่วนที่ TFG หรือ CPF เนี่ยมันถูกหมูกดไว้ค่ะหมูยังไม่ค่อยดีแต่ถ้ามองในเชิงผมเนี่ยความดาวไซด์เนี่ยไอ้2ตัวนี้จะน้อยกว่านะค่ะคือถ้าลงก็ลงได้น้อยค่ะหรือถ้าไก่เนี่ยอย่าลืมว่าไก่เนี่ยเลี้ยงแค่มาสัก40กว่าวันตอนนี้ดีปุ๊บอีกไม่เกิน3เดือนหรือ2เดือนกว่ามันจะมีคนเลี้ยงเยอะขึ้นเลยไก่ก็จะราคาลงถูกมั้ยแต่ตั้งจากที่PT มีการส่งออกเยอะก็เลยทำให้ดูบาลานซ์ตรงนี้ได้หน่อยนึงก็ถ้าเล่นเทรดดิ้งเนี่ยตอนนี้อาจจะ PT ไปนะฮะก็มองกรอบสัก21บาทกับ20บาท80ของก้อนนะรับก็คงต้องซื้อแถวๆนี้ละ20บาท40นะแล้วก็สต็อปลอสต่ำกว่า22บาท20สต็อปลอสไป22บาทไอ้20 20 20สต็อปลอสนะฮะรับ20 40แถวต้าน20 80กับ21นะครับแต่ถ้าซื้อลงทุนผมก็ CPF น่าสนใจกว่า CPF นะฮะซื้อตรงเนี้ย26 50ค่ะถ้าลงทุน CPF นะคะ26 50รับได้ครับโอเคต้านเท่าไหร่คะ27 75775แต่จริงตัวนี้ถือยาวคุ้มนะผมว่าราคาน่าสนใจละโอเคมีคนถาม GFPT มาพอดีเลยตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยละ ETE ค่ะตัว KCE นะ ETE ค่ะ ETE ETE โอ้ ETE Thailand ETE Thailand ETE Eastern Technical นะใช่ๆตัวนี้ถือว่างบไตรมาสที่ออกมาเนี่ยผิดหวังนะผมก็ดูตามๆดูถือว่าออกมาแย่กว่าที่คิดมากต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาหุ้นเลยลงแรงเลยตอนนี้ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เขาจะมีประมูลงานเลือกงานเอาท์ซอร์สได้มากขึ้นหรือเปล่านะฮะก็ในเชิงพื้นฐานรอนิดหนึ่งยังไม่มีพัฒนาการที่เป็นหน้าเป็นหลังให้ชัดเจนเขาต้องประมูลทางเทคนิคก็อาจจะมองว่ามันลงมาเยอะโอกาสลงต่อเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะถ้าคนที่ชอบเล่นสไตล์ฟื้นตัวเนี่ยก็มีลุ้นอยู่ประมาณสัก3บาท28แล้วกันค่ะนะแต่ให้ระวังนิดนึงว่าถ้ามันหลุดโซน3บาท24เนี่ยก็ต้องตามทิ้งเหมือนกันว่ามีขอบล่างอยู่บนคือ3บาท6ตังค์โอ้ยถ้าไม่รีบก็ไม่ต้องรีบนะผมว่ายังไม่เฟิร์มเลยอ่ะดูแล้วมันไม่ได้เปรียบอ่ะค่ะใช่ดูแล้วไม่ได้เปรียบไม่แนะนำให้เข้าเทรดด้วยซ้ำนะไม่เอาดีกว่าผ่านใช่นะคะซิกก้าซิกก้าปอมไม่ชอบชื่อหุ้นตัวนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะมันเหมือนชื่อไวรัสซิกก้าค่ะเพราะพี่ไปนึกซิกก้าสูบบุหรี่โอ้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงคิดถึงไวรัสซิกก้าแต่พี่ก็ชอบตัวนี้นะเป็นหุ้นเหล็กที่มาจิ้นสูงแค่พูดถึงชื่อเฉยๆนะคุณผู้ชมเป็นหุ้นที่มาจิ้นเหล็กสูงผิดปกติเลยอ่ะ30กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างพวก TMT เดอร์เนี่ยกอสมาจิ้นเนี่ย 90% ก็เก่งละเน้นปาจิ้นประมาณ 5% ถูกไหมนี่ซัดไป30กว่าเน้นปาจิ้น20แต่เนื่องจากว่าเขาข้อเด่นคือเขาขายคนเดียวในประเทศตอนนี้ท่อสังกะสีนะฮะท่อที่เป็นเคลือบสังกะสีซึ่งคนอื่นไม่มีใครขายแต่เด็กริดร้อนเด็กดำพูดง่ายนะเราก็ไปทาสีกันสนิมอะไรก็ว่าอันเนี้ยไม่ต้องไปทากันสนิมละมันไม่สนิมนะฮะก็แต่มานี้ก็คล้ายๆกับตัวหรือว่า TMT เลยก็คือจะมีเกนนิ่งจากการที่ราคาเหล็กมันพุ่งขึ้น
มาร์จิ้นจะพัดทางออกไปเลยแต่ว่าปริมาณการขายเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่นะยังซึมๆอยู่ราคาหุ้นขึ้นมาเยอะละก่อนหน้านี้ลงไปโลมาสัก6.10 บาทแล้วก็ขึ้นมาไฮสุด7.80 บาทแล้วก็มาพักอยู่มา6.20 บาทตอนนี้ผมคิดว่าราคาเหมาะสมมันอยู่ประมาณตรงนี้อยู่ทางพื้นฐานนะคือประมาณ PE ประมาณเนี้ย15 เท่าอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะ7.25 บาทเพราะนั้นเนี่ยมันนั่งทางพื้นฐานมันก้ำกึ่งว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะเพราะนั้นต้องถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องมองเป็นเชิงเทคนิคซึ่งเทคนิคเนี่ยต้านอยู่7.50 บาทนะขณะที่ขารับเนี่ย7.15 บาทแล้วกันดุด7 บาทสต็อปลอสนะครับต่อมา ASAP ค่ะ ASAP ASAP นะครับ ASAP ยังเงียบไปพักหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะต้านอยู่8.40 บาทนะค่ะแล้วก็ขารับเนี่ยเราคิดว่า7.60 บาทก็พอที่จะรับได้นะแต่ว่าไม่ควรจุด7.50 บาทนะ7.50 บาทนี้นะครับก็พื้นฐานไปได้เรื่อยๆนะยังเป็นหุ้นที่เขาสร้างฐานในการให้รถเช่าระยะยาวเนี่ยเยอะๆก่อนแล้วมันมาทำรถระยะเช่าที่รถคล้ายๆรถที่เราเช่าตามสนามบินค่ะนะแล้วก็นั่นแหละถึงจะเป็นตัวที่สร้างมาย่างลูกค้ากับออกชั่นป่ะใช่ไหมตัวนี้ป่ะคะไม่ใช่นะเขาเนี่ยเป็นผู้ให้บริการรถเช่าฟีดรถใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นกระบะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเขาเป็นคนลงเงินให้แล้วกันก็เช่ารถเขาไปวิ่งพร้อมคนขับมั่งแล้วแต่แล้วเขาก็ต้องมีรถสำรองให้ลูกค้าใช้ก็เอาไปปล่อยเช่ารายวันมั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนระยะยาวสูงมากนะแต่ว่ามาร์จิ้นต่ำแต่ว่าลองเทอมแล้วเนี่ยมันจะเหลือผู้เล่นอยู่ไม่กี่คนในประเทศนะตอนนั้นยังไม่ถึงจุดนี้นะแต่เขาก็เป็นเบอร์ใหญ่สุดต้นๆหลักนะครับก็อนาคตดูดีนะระยะสั้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟูมฟักนิดนึงนั่นเองก็อย่างที่บอกก็รับเล่นเทรดดิ้งไปก่อนแล้วกันนะ7.60 บาทนะ7.40 บาทหนีด้านบนต้าน8.25 บาทโอเคต้าน8.25 บาทมิ้นต้นทุน39ค่ะวันนี้38.75 บาทต้นทุน39ก็ผมคิดว่าไม่เสียหายที่จะถือนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแต่มาเนี่ยพวกกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่เพอร์ฟอร์มเพราะเป็นโกลซีซั่นแต่แต่มาหน้าดีหมดแล้วมิ้นก็จะโต2แรงด้วยก็คือทั้งโลโก้คอนเซ็ปชั่นโชคร้านอาหารเนี่ยแต่มาสีก็จะพิกอัพอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วตัวธุรกิจโรงแรมดีขึ้นก็ถือไปนะมีลุ้น43นะทางพื้นฐานนะแต่ระยะสั้นโอเคก็อาจจะมีอยู่40-50กั้นระหว่างทางก้อนหนึ่งนะครับเอาอะไรนะพี่40-50นั่ง10เป็นต้านระหว่างทางทีหนึ่งแล้วก็พื้นฐานก็สัก43ก็อยู่โซนหน้าแกปนั้นนะฮะส่วนขารับเนี่ยผมเห็นก็38-50เนี่ยน่าจะยืนได้สบายๆโอเคถ้างั้นต้นทุน39ก็ไม่เป็นไรหรอกถือได้ใช่ผมก็ไม่กังวลไม่กังวลอะไร CPO ค่ะยังไม่มีค่ะ CPO ครับจริงๆก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมาดีเหมือนกันสำหรับ CPO นะฮะจะติดอยู่165ลูกไปคือมัน68นะครับมาจิ้นดูดีเซมโซยังไม่ได้กลับมาพิกอัพมากมายเซมโซโกสนะฮะพอปีนี้เนี่ยฝนตกเร็วแล้วก็งานนะไม่สะดวกในการเข้าร้านสะดวกซื้อเท่าไหร่นะ แต่ว่าถ้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยสะดวกเข้าบ่อยเลยเฮ้ยหิวก็เข้าแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเนี่ย culture แล้วนะคนเราเข้าเซเว่นอย่างเป็น culture แล้วคนเราเนี่ยตอนเนี้ยการซื้อเยอะๆผ่านโลตัสหรือซูเปอร์เยอะหนึ่งที่เราไม่ซื้อเยอะขนาดนั้นแล้วไงเราค่อยๆซื้อน้อยๆแล้วเข้าบ่อยยอมซื้อน้อยนะก็เซเว่นก็ยังตอบโจทย์นั้นอยู่นะก็ยังขยายต่อเนื่องปีนี้ก็ยังขยาย700สาขานะฮะก็ผมคิดว่าไปได้เรื่อยๆทาร์เก็ตไพรส์นักวิเคราะห์68นะฮะก็ตัวนี้เทรดดิ้งก็คือหาซื้อในจังหวะที่ตลาดลงลึกดีกว่าวันที่ตลาดแพนิคนิดๆน่ะซื้อได้ราคาดีคือถ้าวันอย่างเงี้ยนิ่งๆบวกๆเงี้ยท่านซื้อไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เทรดก็ไม่ได้เทรดมันแก๊ปมันแคบนะวันไหนตกใจลงมาสัก6.250เนี่ยผมว่า6.3เนี่ยก็ซื้อได้ละค่ะโอเครอแล้วกัน6.3 บาทเนาะใช่ราคาตรงนี้ไม่ค่อยได้เปรียบนี่จะบอกว่าปอมนะกินคลีนนะพี่แล้วปอมตามหาซื้อข้าวโพดรู้ไหมปอมซื้อที่ไหนปอมซื้อเซเว่นพี่ก็กินในเซเว่นเนี่ยแหละสะดวกมากเลย15 บาทซื้อมาได้20หรือเปล่า20เนาะไม่รู้จำไม่ได้ใช่ไหมที่ฝักหนึ่งที่แลบๆไปอ่ะให้คนอื่นไปซื้อให้อ่ะ
อร่อยด้วยนะอร่อยด้วยพี่ก็ขโมยลูกกินประจำซื้อใส่ตู้เย็นไว้เหมือนกันเนาะใช่แล้วมันสะดวกมากต้มเองไม่ทันไงต้มไม่ทันเคยลองกล้าจะช่างกล้าไงซื้อมาต้มเองเฮ้ยไม่สุกทีเดี๋ยวนี้มันมี2สีด้วยนะให้เลือกแบบเหลืองขาวเหลืองขาวอร่อยมากอย่าเหลืองเพียวเดี๋ยวไว้ลองเหลืองขาวดูเพราะคำมันคือโดยคำหนึ่งของใครเนี่ยแหละอร่อยต่อคอมเซเว่นคอมเซเว่นยังไม่มีค่ะตอนนี้คุณสุระสบายใจนะฮะคือเซเว่นเนี่ยถือเป็นคนที่ทำยอดขายได้ดีมากเลยนะมีโซมเซมโซโกสนะเหตุผลที่เขาขายไปขายแบรนด์รองได้เก่งแล้วเขาไปขายของตกรุ่นได้เก่งคือเวลา iPhone ใหม่ออกมาไงอย่างเมื่อวานออกใช่ไหม iPhone 8 กับ X เนี่ยเขาดีใจมากเลยนะเพราะของใหม่เขาก็ขายได้อยู่แล้วแหละแต่ของเก่ามันจะขายได้กำไรมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าของเก่ามันถูกกว่า Apple ก็ต้องลดราคาให้คนขายเอาไปขายล้างสต็อกไงมาร์จิ้นจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาแฮปปี้ทุกครั้งเลยคือขายทั้งของเก่าที่มาร์จิ้นสูงทำโปรโมชั่นได้เยอะแยะของใหม่ก็มีคนอยากได้อยู่แล้วแฮปปี้เป็นช่วงที่แต่แน่นอนมันมีพีคของเซนติเมนต์เมื่อวานคนคิดว่ามันพีคไปละเป็นไงของเซนติเมนต์ใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ต้องรองบไตรมาส3ว่าออกมาดีต่อเนื่องอย่างไตรมาส2หรือเปล่าเพราะไตรมาส2ออกมาดีมากจุดนึงที่ผมคิดว่าไซเว่นตัวคอนเซ็ปต์ต้องทำให้อีกผู้ให้เห็นก็คือเรื่องของการบริหารร้านทูช็อปที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ทำกำไรได้เท่าไหร่นะถ้าทำได้เนี่ยจะเป็นโกรธที่แบบแข็งแรงกว่าขายโทรศัพท์เยอะนะครับเพราะจะเป็นนิวโกรธของเขานะครับก็ไอ้ตัวนั้นเป็นตัวอัพไซด์จริงๆของเขาถ้าเทรดด้วยเรื่องของมือถือ iPhone มันก็ออกทุกปีอ่ะนะก็คงจะติดอยู่มา142 143ก็ถ้างั้นก็รับตรงนี้รับยังมียังไม่มียังไม่มียังไม่มีรอให้ทิ้งสัก2วันพรุ่งนี้ก็ได้ทิ้งอีก2วันเลยนะเนี่ยคือสัก2วันนะฮะคือวันเมื่อวาน1วันแล้วใช่มั้ยวันนี้วันที่2แล้วถ้าวันนี้ลงสัก13ก็น่าสนละโอเค13บาทโดยประมาณแต่บริษัทถือว่าทำได้ดีมากในของการขายของยอมรับเลยค่ะแนวต้าน142 143ประมาณนั้นต่อมาฮาน่าค่ะใกล้หมดเวลานะพี่จุ๊บฮาน่ายังไม่มีค่ะตอนนี้44บาทก็ฮาน่าเป็นตึกในตัวที่แลกกาดนะหุ้นลงมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้ดีกลับเลยก็พอจะเล่นกินกำไรได้นะฮะตรงนี้ซื้อไปก็คงรอไม่ได้แหละถ้าเกิดจะเทรดนะคือ4375 4350ก็เข้าเลยแล้วก็เทรดขึ้นไปจนถึง45นะครับโอเคต่อมาบีเกลมบีเกลมยังไม่มีบีกิมตอนนี้22บาท80นะครับยังไม่มีอย่าพึ่งเข้าเลยเพราะผมคิดว่าราคาตรงนี้ไม่มีอัพไซด์เลยเป็นเชิงพื้นฐานและทางเทคนิคติดอยู่23บาทกว่าพื้นฐานก็อยู่ประมาณนั้นเลย23บาท20นะรับเนี่ยมีคนรับเนี่ยผมคิดว่าอย่าให้รับลึกเลย24บาทได้22บาท30อย่างนี้เลยดีกว่าโอเค22บาท30รับนะใช่ไม่ okay. ไม่อยากให้รับตื่นเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีแรงเทคออกโอเคNYT ถามไปแล้วนะคะก็รับ5บาท5บาท70ตรงนี้นาต้าน6บาท10 6บาท60นะคะบ้านปูแหมนึกว่าจะไม่มีคนถามซะแล้วต้นทุน16บาท90ค่ะตรงนี้เป๊ะ ก็ถือว่าไพ่เพราะมันเป็นวันถามนะบ้านปูในจริงถ้าดูราคาตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบ้านปูแทบจะไม่ขึ้นเลยเพราะก็อย่างที่รู้กันก็คือเรื่องของคดีใช่ไหมถ้าเราเอาหุ้นบ้านปูพาวเวอร์คอนเวิร์ตมาเป็นมูลค่าเนี่ยทั่วนี้เราซื้อธุรกิจฐานหินฟรีอยู่แต่ก็ยอมรับว่าตลาดเนี่ยแน่นอนเขาไม่ชอบอะไรที่มันไม่รู้เพราะมันสูงกันหนึ่งไงแพ้ก็ต้องจ่าย 30,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะถูกไหมฮะก็ในเชิงลงทุนตอนนี้ผมคิดว่าถ้าคิดว่าจะลงทุนระยะยาวเนี่ยมาซื้อได้แต่เทรดดิ้งเนี่ยก็ต้องดูจังหวะเอาว่ามันพร้อมที่จะมีข่าวออกมาเนี่ยตอนนี้ก็16.8ก็รับได้นะต้านก็คง 17.4 นะครับผมคิดว่าโอเค WHA ค่ะ WHA วาเฉยๆยังไม่มีค่ะวาก็คึกคักไปแล้วผ่านมาช่วงเป็นช่วงเฟสปรับรูของเขานะครับก็ผมคิดว่าพื้นฐานยังโอเคนะฮะก็ลุ้นระหว่างงานของอาลีบาบากันอยู่ตอนนี้นะลาซาด้าที่จะตั้งศูนย์โลจิสติกในเมืองไทยเนี่ยก็ผมว่า3บาท30ลึกใกล้ถึง3บาท30เลยถ้าจะซื้อนะค่ะแต่ถ้ามันไม่ถึง3บาท30ก็อาจจะต้องซื้อ3บาท36ตรงนี้เลยค่ะลุ้นกลับไปขาย346โอเค346โอเค
นะฮะก็ซื้อไว้2สเต็ปแล้วกันค่ะแต่ว่าถ้าหลุดจาก 3.30 ก็ไม่ดีนะครับสต็อปลอสค่ะขออีกตัวนึง Jasmine 9.10 เป็นต้นทุนจะขายหรือว่าถัวดีผมคิดว่าจริงๆเนื่องจากว่าการออกกองของ Jasmine เนี่ยน่าจะเป็นต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นคึกคักอีกทีก็คือต้นปีหน้านะแต่ประเด็นตอนนี้เนี่ยงบดูอ่อนแอเหตุผลเพราะว่าคนเปลี่ยนจาก ADSL เนี่ยเป็น Fiber to Home ความแตกต่างก็คือต้นทุนที่ Jasmine ต้องซับซิดี้ในการติดตั้ง Fiber to Home เนี่ยมันแพงกว่า ADSL คือเราติดตั้งฟรีถูกไหมแต่จริงมีคอสที่อยู่บริษัทต้องรับแบกรับเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะนั้นมาร์จิ้นมันเลยดูพร้อมแย่ลงในงบที่ออกมาจำนวนลูกค้าใช้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่มาร์จิ้นมันแย่ลงมันก็เลยทำให้คนดูงงๆแต่มันก็ช่วงข่าวช่วงข่าวนะเพราะเนี่ยถ้าจะรอถัวเนี่ยผมก็8 บาทแล้วกัน8.10 บาทตรงนั้นหน้าถัวทุนก็จะเหลือมาสัก8.50 บาทถูกไหมค่ะซึ่งได้เปรียบถ้าถัวตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์นะค่ะโอเคตอนนี้ตลาดเริ่มขึ้นละอ่ะมานั่งมองอยู่ตั้งนานมันแกว่งแคบมากเลยแต่ตอนนี้เริ่มขยับละไอตัวฟิวเจอร์สเริ่มขยับขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1,646.25 จุดนะคะบวกไป 3.31 จุดหรือว่า 0.22% จะไปต่อไหมคะพี่จุงคะถ้าอย่างนี้พี่ว่ายังไซด์เวย์นะพี่มองว่าคือแบบว่าเราคิดว่ามันจะรูป 1,500 เนี่ย วิธีคิดของพี่ก็มองว่าอะไรจะทำให้มันทะลุไปได้แน่นอนมีปตท. มีสอผ.มีแบงค์ค่ะไอ้3ตัวเนี้ยยังไม่มีแรงส่งในเชิงฟันดาเมนทัลที่ทำให้ขึ้นอือฮึเพราะงั้นนิ่งๆชาใช่ก็น่าจะยากทะลุยากค่ะฝรั่งก็ยังไม่เข้าก็เลยยากค่ะเทรดดิ้งไปก่อนดีกว่าโอเคขึ้นมาด้านบนเล่นรอบค่ะนะครับโอเคค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณทางด้านของพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอะไรแล้วเนี่ยวันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ 9:29 นะคะจนถึง 10:40 เนาะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Managementบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13